วัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอกราบประทานอภัย FC ทุกๆคนนะคะที่มาถามเบิ่งพี่ดอกเมยมื้อนี้บ่สิเว้าคำใดแบบส่วนจะได้ไปงานแต่ละงานส่วนจะมีการจัดงานแต่ละเทือมันยากอีหลีแล้วบัดที่นี่ไม่ขึ้นเวทีได้ประมาณ3เพลงบอกเขามาตรวจแล้วก็มาสั่งเศร้าโดยที่บ่มีเหตุการณ์ยังเลยบ่มีเหล่าใครอยู่ในนี้มีคนโทรมาบอกไว้ว่าตอน 5:00 น.หลังจากที่สถานที่เตรียมพร้อมงานเตรียมพร้อมแล้วมีคนโทรมาบอกว่ามื้อนี้สิมีการตรวจบัตรมาเบิ่งหมอลำก็มีการตรวจบัตรไม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่อยากสิถามตำรวจว่าเอาหยังเฮ็ดหัวใจไม่หัวตอน 5:00 น.แรกว่ามีการตรวจบัตรเด็กน้อยอายุต่ำกว่า20ปีบ่ให้เขาผู้ใดสิเอาบัตรประชาชนมาเบิ่งหมอลำไว้ถามซ้ำนี่ล่ะอันนี้ไม่ใช่ผับนะไม่ใช่สถานที่ต้องเดียวที่เป็นผับเป็นอะไรอันนี้เป็นเล่นงานกลางแจ้งเป็นงานแบบเอ็นนี่ร้อยกระทงอธิบดีนี่ของเพิ่นเขาขออนุญาตใช่ค่ะแสดงไหมแล้วตอนนั้นคืออนุญาตแล้วประมาณ5:00 น.ก็มาบอกอีกเชิญนึงว่าจะตรวจบัตรเด็กหน่อยต่ำกว่า20ปีแม่เคยของ่ายหลายว่าก็ให้ขายเหล่าขายยาที่แม่ก็ขายเลยผมมาตรวจห้องสองถุงกลัวดิสองถุงกลัวเนี่ยเขาได้ผมมาตรวจอยู่ตรงนี้มันกระทั่งมีเล็กหน่อยออกไปแล้วถ้ามีเล็กหน่อยของแม่เขาได้ตรวจเขามาตรวจได้แล้วก็ตรวจร้านเราทั้งในห้องผมก็มีร้านเราแล้วยังห้องผมก็ได้ขายทั้งนอกผมก็ได้ขายของมะขุนกับลั่งคนยังร้านเรามะขุนกับผมมีตำรวจทั้งตำรวจทั้งอันนั้นไปมันไม่มีกฎหมายที่มาเฮ็ดตัวนี้ดิมันบ่ล่ะโนมีดิบัดนี้ที่มาจับกันนี่กว่า20ปีนี่เขามาเมาเขามาเมาอย่างจะบริคนประมาณว่าประมาณว่าโอ้เขาเมาเมื่อสมเยาวชนมันไม่ได้เป็นเลือดไม่มีกลิ่นนี่เลยเราก็มีไม่ได้ขายนำอยู่ร้านเดียวทั้งนาแล้วก็ตำบกฮู้ก็ถึงเป็นงานปีเนาะก็เป็นประเภทงานปีแล้วงานมันจะยิบจองมันก็มีหลายคนที่เขามาทานนะไม่มีเราขายบ่บ่ค่ะเอาบ่ได้กินเราผมสิเบิ่งอย่างก็เลยว่าเมาดิบก็ได้ดอกก็ถ้าทำผมเบิ่งดอกเพิ่นกันนี้ก็แล้วไปเฮากับบ่ว่าเงินบ่ล่ะเฮากับหนูขึ้นเวทีไปได้3เพลงอะค่ะแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็มาอีกรอบที่2ทีแรกมาแล้วตอนกลางวันรอบนึงแล้วก็บอกว่าจะตรวจบัตรแล้วทีนี้เด็กก็คนที่มีบัตรก็ถึงได้เข้าแล้วทีนี้เขาก็เลยกลับมาตรวจอีกรอบนึงซึ่งในงานไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเลยคือเด็กทุกคนน่ารักมากเลยค่ะสถานการณ์เมื่อคืนมันไม่น่าจะเกิดการที่ว่ามาสั่งให้เลิกมันเป็นงานประจำปีที่คนอีสานเข้าไปสนุกสนานกันนะคะเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวบ้านก็สนุกกันเมื่อคืนเป็นภาพที่พอหนูขึ้นไปบนเวทีแล้วหนูมีความรู้สึกว่าแต่เพลงหน้าเวทีก็ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยค่ะการสั่งปิดเขาได้บอกว่าเราผิดอะไรไหมไม่ค่ะอยู่ดีๆก็มาสั่งปิดเลยเข้ามาแล้วก็แบบเจ้าหน้าที่มากันหลายๆคนแล้วมาสั่งปิดแล้วบอกให้ยกเลิกการแสดงไปเลยทั้งที่ไม่มีการอะไรที่จะทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้หนูต้องเลิกก็เลยมาอัดคลิปตามแต่ตอน
ตอนรอบกลางวันที่เข้ามาตรวจนะคะเข้าไปตรวจถึงหลังเวทีบอกว่าพวกหมอลำจะเอาเด็กเอากลุ่มเด็กเยาวชนมาซุกซ่อนไว้เข้าไปตรวจแบบละเอียดมากเลยนะคะตอนอยู่หลังเวทีหนูนั่งแต่งหน้าอยู่เหมือนหนูไปทำอะไรผิดสักอย่างนึงอะทั้งที่เหตุการณ์แบบนี้หนูไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เป็นศิลปินมา10ปีอะ